สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการฟานป้ายยานะครับวันนี้ผมมาป้ายยาจริงๆนะเพราะว่าจะมาป้ายยาแต้มสิวนะครับเราเล่นอ่ะโอเคก็จริงๆแล้วนะครับวันนี้สปอนเซอร์หลักของเรานะครับคือเฮเซ่นะครับเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาหลายๆอย่างนะแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงอย่างแรกก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กกับผมก็เป็นสิวตลอดนะครับแล้วผมเป็นสิวเนี่ยไม่ได้เหมือนคนทั่วไปนะอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเลยนะผมจะเป็นสิวส่วนมากเนี่ยหน้าผากไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะมีระหว่างปากบนนะครับระหว่างปากบนแล้วก็มีตรงแบบคางๆแล้วก็เนี่ยแถวๆเนี้ยไม่รู้ทำไมกับตรงจมูกบ้างคือผมเคยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะกินข้าวแล้วเช็ดไม่เกี่ยวครับผมลองไปหาหมอมาเขาก็บอกว่ามันเป็นที่แล้วแต่คนนะครับเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรด้วยนะครับแต่อย่างนึงที่ผมรำคาญที่สุดคือจุดเสียของสิวผมเนี่ยมันคือมันจะเป็นแล้วหายแล้วเป็นอีกแล้วก็หายแล้วก็เป็นอีกบางทีขึ้นตรงนี้อยู่ดีก็ขึ้นตรงนี้อันนี้กําลังจะหายอันนี้ขึ้นแล้วแล้วก็มาขึ้นตรงนี้คือมันจะเป็นบ่อยมากแล้วไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่ไม่มีสิวในเดือนนึงเนี่ยผมจะเป็นสิวแบบ3อาทิตย์แล้วก็ไม่เป็นอาจจะแค่ 4-5 วันถึงอาทิตย์นึงนะครับนั่นคือร่างกายผมอีกอย่างนึงคือเป็นจุดดีก็ได้ผมจะไม่ค่อยมีแผลเป็นนะผมบีบสิวแล้วไม่ค่อยเป็นแผลเป็นนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมเบื่อเรื่องสิวมากแล้วผมก็ลองใช้มาหลายผลิตภัณฑ์นะครับมันก็มีเอฟเฟกต์หมดนะครับบางทีเปลี่ยนยาสีฟันก็ทำให้สิวผมขึ้นได้บางทีผมสลับยาสีฟันมาก็ช่วยได้นะครับแต่ลองผลิตภัณฑ์สิวหลายอย่างแล้วมันจะดีช่วงแรกแล้วก็สักพักหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กหรือเราแพ้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอก3สเต็ปนะของเฮเซ่ที่ดีมากนะครับอย่างแรกคือโฟมล้างหน้าของเฮเซ่นะครับเดี๋ยวผมเอามอนมาจะท่านผู้ชมจะได้เห็นอ่ะนี่อันนี้คือผมพูดจริงๆเลยนะวันแรกที่ผมใช้อ่ะผมโทรบอกส้มเลยบอกส้มแม่งดีจริงว่ะคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรแต่มันดีมากนะครับคือผมเป็นคนที่หน้าแห้งผสมมันคืออะไรคือบางทีพอเราใช้ไปเนี่ยบางส่วนมันแต่จริงๆแล้วไอ้พื้นผิวหน้าเราแห้งแต่น้ำมันผลิตออกมาเยอะนะครับแต่ไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเราหนึ่งคือมันเกิดขึ้นจากบาลานซ์หน้าผมด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะเป็นนะครับส่วนมากคนหน้ามันบางทีคิดว่าตัวเองหน้ามันก็เลยไปใช้โฟมล้างหน้าที่แบบแรงมากเพื่อจะกำจัดความมันแต่จริงๆแล้วพอคุณกำจัดความมันออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยพอความมันมันหายไปหมดเนี่ยร่างกายเราจะผลิตมันออกมาเยอะขึ้นเพื่อให้ทดแทนในสิ่งที่เราเพิ่งล้างออกไปมันก็เลยทำให้หน้าเราโคตรมันเลยนะครับแต่อันเนี้ยหลังจากที่ใช้วันแรกรู้สึกดีมากรู้สึกว่าหน้าเรานี่มีบาลานซ์ที่ดีคือความมันเนี่ยออกไปแต่ก็ไม่ได้แบบทำให้หน้าเราแห้งแล้วก็ยังมีเก็บความชุ่มชื้นให้หน้าเราอยู่เพราะฉะนั้นหน้าเราจะไม่ผลิตน้ำมันเพิ่มนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากอีกอย่างนึงคือผมรู้สึกว่าพอผมใช้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยหน้าผมเนี่ยมันช้าลงปกติพอเราใช้โฟมล้างหน้าบางคนครึ่งชั่วโมงหน้ามันแล้วบางคนชั่วโมงหน้ามันแล้วแต่อันนี้พอผมใช้ไปเนี่ย 2-3 ชั่วโมงผมยังรู้สึกว่าหน้าผมยังไม่ได้มันขนาดที่ต้องล้างหน้าใหม่หรือว่ารู้สึกอึดอัดนะครับพิสูจน์ง่ายๆเลยคือดูตรงจมูกเนี่ยบางทีจับๆไปโอ้โหมันมาเลยนะครับแต่อันนี้ถือว่าใช้ได้ดีมากเมื่อประมาณ4ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งใช้โฟมล้างหน้านี้ไปตอนเช้าเพราะว่าวันนี้ผมตื่นประมาณ7โมงตอนนี้เราถ่ายอยู่ประมาณ11โมงนะครับก็นั่นแหละ11 4ชั่วโมงผมใช้ไปเนี่ยนี่คือผมไม่ได้แต่งหน้าไม่อะไรท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยกูไม่แต่งหน้าแทบจะไม่มันเลยถูกไหมอันนี้ไม่ได้แบบซับอะไรก่อนเลยนี่คือเรียวๆนะครับนี่เป็นโฟมล้างหน้าที่ผมรู้สึกว่าราคาดีแล้วผมใช้แล้วผมชอบนะครับผมจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยทุกครั้งที่เฮเซ่เขาสปอนเซอร์เราเลยเขาส่งของมาให้ผมตลอดผมก็จะใช้แต่อันนี้เป็นอะไรที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะเป็นความลับผมเป็นโรคจิตอย่างนึงครับผมไม่ชอบอาบน้ำในห้องน้ำตัวเองผมชอบลงมาอาบน้ำในห้องน้ำน้องสาวผมเพราะว่าของน้องสาวผมใช้เยอะปกติผมจะไม่เอาของลงมาแต่ผมเอาเฮเซ่ลงมาไว้พอผมเอาเฮเซ่ลงไว้เสร็จปั๊บน้องผมก็ลองใช้ดูน้องผมก็ชอบถามว่าซื้อที่ไหนผมก็บอกว่าเป็นสปอนเซอร์ผมเอามาให้เขาแฟนผมก็ใช้ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาไปใช้ตอนนี้คนในบ้านผมเนี่ยใช้เฮเซ่กันหมดเลยมันดีจริงๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องลองใช้ดูนะครับจริงๆแล้วเขาจะมีชาโคมีแบบกาแฟด้วยแต่อันนี้เราเน้นเรื่องสูตรช่วยกันสิวนะครับอันนี้นะครับมันดีมากสำหรับการรักษาสิวเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องก็คือเข้าไปในรูขุมขนเราเอาพวกฝุ่นเอาพวกสิ่งแปลกปลอมออกจากรูขุมขนเรานะครับแล้วก็ทำให้ความมันเนี่ยลดน้อยลงนะครับต่อจากนั้นมานะครับอันนี้นะครับคือเอสเซนส์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียกว่าน้ำตบเพราะว่ามันเป็นภาษาบ้านง่ายๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตบใส่หน้าแต่จริงๆคือเอสเซนส์ครับเนี่ยวิธีใช้คือง่ายๆนะครับคือเราหยดลงมาสัก 2-3 หยดอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตบๆแบบนี้นะครับแล้วก็แปะๆใส่หน้าอย่าไปถูอย่าไปอะไรนะก็แค่แปะๆแบบนี้พอเราแปะๆอย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับ
วิธีที่เอเซนเซียทำงานคือเขาเนี่ยเข้าไปช่วยปรับสมดุลหน้าเราและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะลดการก่อสิวใหม่นะครับการเกิดสิวใหม่ในหน้าเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยแถมอีกอย่างนึงนะครับก็คือจะช่วยลดริ้วรอยบางส่วนบางอย่างที่เราเป็นสิวเราไปบีบหรือว่ามีรอยที่แบบมันไม่ได้เรียบนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดริ้วรอยด้วยนะครับต่อจากนั้นมานะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเขานะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกผมก็ใช้โฟมล้างหน้ารักษาสิวแล้วก็เอเซนต์รักษาสิวแค่นั้นนะครับของเฮเซ่คือจริงๆแล้วผมใช้ยาแต้มสิวของยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำมาแต่พอเฮเซ่ทำมาเนี่ยแล้วส่งมาให้เราก็ดีใจมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างน้อยตอนนี้เราได้ใช้ยาแต้มสิวของเฮเซ่เขาเพราะว่า2 อย่างที่เขาผลิตมาก่อนเนี่ยมันดีมากเพราะฉะนั้นพอมียาแต้มสิวเนี่ยผมก็อยากจะใช้ให้มันครบเซตเลยนะครับยาแต้มสิวเนี่ยดีจริงๆนะเพราะว่าผมจะรำคาญผมไม่ได้เสียเซลล์เรื่องมีสิวนะผมรำคาญการมีสิวเพราะว่าบางทีเราใส่มาสก์เนี่ยประจำเลยพอใส่มาสก์เสร็จปั๊บเหงื่อออกเรากินข้าวอะไรมาไอมอยู่ในนี้เสร็จปั๊บเหงื่อเข้าไปออกอีกเป็นสิวเข้ามาตรงนี้แล้วมันเจ็บพอเจ็บเสร็จปั๊บทำอะไรมันก็อึดอัดกินข้าวขยับปากก็เจ็บจุ๊บๆกับแฟนก็เจ็บเนี่ยมันก็รำคาญอ่ะแล้วบางทีแบบสิวขึ้นตรงผมไว้เข่าไงสิวมันจะขึ้นตรงรูขุมขนตรงเข่าผมโอ้โหโคตรทรมานเลยนะครับถ้าเราบีบสิวเสร็จเราบีบดีก็ถือว่ามันอาจจะใช้เวลา 3-4 วัน 5 วันสิวหายแต่อันเนี้ยนะครับเป็นครีมใสแบบนี้นะครับนี่เนี่ยเราก็แต้มสิวไปแบบนี้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมเหลือผมก็จะไปแต้มแถวจมูกด้วยเพราะว่าผมชอบมีสิวแบบเล็กๆขึ้นตามจมูกตอนเช้านะครับเพราะว่าจมูกผมจะผลิตความมันเยอะผมก็จะแต้มๆไปอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ต้องไปทาทั้งหน้านะแต้มแค่ตรงที่เป็นสิวนะครับตรงที่เราเป็นสิวเนี่ยมันจะเจ็บพอมันเจ็บแล้วมันอักเสบอยู่เราไปบีบตอนนั้นไม่ได้นะครับถ้าเราบีบตอนนั้นเสร็จปั๊บนี่คือแบบยิ่งอักเสบหนักเข้าไปใหญ่แล้วก็เป็นแผลบวมนู่นนี่เสร็จปั๊บเผื่อบางทีไปติดเชื้อข้างๆสิวเม็ดใหม่ขึ้นมาอีกใช้เวลาหายนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าไปบีบสิวนะครับพอเราใช้ยานี้แต้มเข้าไปเสร็จปั๊บสมมติสิวเกิดวันเนี้ยผมใช้ยานี้แต้มไปเสร็จปั๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาสิวหายเจ็บละซึ่งมันช่วยเราเห็นเลยว่าสิวเริ่มพยายามอักเสบน้อยลงคืออินฟลามเมชันคือความบวมความอะไรข้างในเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสหายได้เร็วขึ้น1 อย่างแรกเลยคือสำคัญที่สุดนะครับมันหายเจ็บอย่างที่2คือหลังจากนั้นมาเสร็จปั๊บเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มลอกออกนะครับแล้วก็ผิวหน้าเราก็เรียบเหมือนเดิมนะครับบางคนเนี่ยอย่างส้มใช้เนี่ยใช้กี่แต้มสิวเสร็จปั๊บกี่คืนเดียวหายเลยคืนเดียวหายเลยแล้วลอกเลยใช่เจมอ่ะคือเดียวเหมือนกันใช่ไหมไม่ออกเลยอ๋อโอเคของผมอ่ะคืนเดียวเนี่ยคือหายเจ็บแต่ยังไม่ลอกแล้วก็แบบเป็นปกติเลยคือแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นสิวอะแต่แค่มันยังมีความแบบบวมยังเป็นตุ่มๆอยู่แต่ของผมเนี่ยอีกวันหนึ่งค่อยลอกแล้วก็พอลอกเสร็จปั๊บก็เรียบอาจจะยังมีสีชมพูอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่เจ็บแล้วแล้วก็ไม่อักเสบแล้วแล้วก็ไม่บวมแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมพกพาไปกับผมตลอดนะครับนี่คือกระเป๋าโน้ตบุ๊กผมที่ผมเอาไปทุกที่นะครับผมก็จะเอายาสิวเนี่ยผมใส่ไว้อย่างนี้นะครับโฟมล้างหน้าผมไม่ได้ใส่นะแล้วก็เอสเซย์ผมไม่ได้ใส่แต่ผมจะเก็บยาแต้มสิวไว้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราออกไปข้างนอกสิวแม่งขึ้นพอดีนะครับแล้วก็ทาไปเสร็จปั๊บเรารู้เลยว่าบางทีเรากลับมาบ้านเนี่ยหายเจ็บแล้วนะครับเวิร์กมากอีกอย่างนึงที่เป็นจุดสำคัญเลยที่ผมอยากจะพูดถึงนะของเฮเซ่คือจริงๆแล้วผมเป็นคนแพ้ง่ายนะครับลองดูสังเกตได้เนี่ยผมแพ้ละผมแพ้ทั่วไปอ่ะบางทีผมกินอะไรผิดนิดเดียวเนี่ยผมผื่นขึ้นแล้วแต่มันก็จะหายไปนะครับบางทีแบบหลังผมอย่างเงี้ยบางทีก็ผื่นขึ้นมันเป็นเพราะว่าบางทีผมไปใส่เสื้อผ้าที่อาจจะใช้ผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ผมไม่ได้ใช้ประจำไม่ได้มาจากบ้านผมก็จะผื่นขึ้นง่ายผมจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำให้ผมแพ้เพราะว่าบางทีเราเป็นสิวเม็ดเดียวทาไปเสร็จปั๊บผื่นขึ้นทั้งหน้าไม่คุ้มนะครับของเฮเซ่เนี่ยดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่ได้แบบใส่กลิ่นอะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่แพ้แล้วพอผมลองตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อถึงแม้ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์อะไรก็ตามผมก็ไม่ชัวร์แพ้หรือเปล่าแต่พอผมลองใช้ดูเนี่ยโฟมล้างหน้าอ่ะไม่แพ้แล้วนะครับหลังจากนั้นมาใช้เอสเซนต์ก็ไม่แพ้ยาแต้มสิวผมก็เลยมั่นใจว่าไม่แพ้แล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แพ้จริงๆครับผมว่าเราไม่ต้องใช้ไอ้พวกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยรักษาสิวที่มีน้ำหอมหรอกครับแล้วอย่างคือพอของพวกนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้บาลานซ์ในหน้าเราเนี่ยมันดีมากนะ pH บาลานซ์ในหน้าเราไม่เสียแล้วมันทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยรักษาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เราเกิดสิวเกิดผื่นขึ้นมานะครับจริงๆเฮเซ่เนี่ยเขาก็อยู่กับเรามาประมาณเกินครึ่งปีแล้วแล้วผมก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับแล้วเจ้าของเขาน่ารักกันมากเลยสามีภรรยาที่ผมรู้สึกวันนี้อยากจะยินดีกับเขาคือเขาก็ได้เข้าไปขายในร้านบิวเทียมนะครับ26สาขาแล้วก็มีออบาวอยู่ด้วยถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้จริงๆผมดีใจจริงๆนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเ
าเป็นคนที่ซีเรียสที่จะผลิตของออกมาที่มีคุณภาพดีนะควอลิตี้คอนโทรลดีมากก็ยินดีด้วยนะครับกับทางเฮเซ่นะใครสนใจก็ลองไปซื้อได้นะครับที่บิวเทียมหรือว่าออลบาวยูนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาซื้อจากใต้ลิงก์เราเนี่ยนะครับผมไม่ได้ได้อะไรนะแต่ถ้าซื้อจากใต้ลิงก์เราเนี่ยทางเฮเซ่เนี่ยเขาก็ให้โปรโมชั่นพิเศษคือ1,090 บาทเซตนะครับมี3อย่างนี้เลยนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับของเฮเซ่เนี่ยผมพูดถึงอย่างอื่นบ้างนะของเฮเซ่เนี่ยเขามีเยอะมากนะเขามีเซตกาแฟนะครับก็เพิ่มให้ความชุ่มชื้นกับเราบางทีเรานอนดึกเราทำอะไรไปเนี่ยมันเหนื่อยอะไรเงี้ยหน้าเราก็จะดูเหมือนแบบล้าๆหน้าดูไม่สดชื่นนะครับแต่ว่าเซตกาแฟเขาเนี่ยมีทั้งโฟมล้างหน้ามีทั้งเอสเซนต์มีทั้งครีมมีทั้งครีมอาบน้ำพวกนี้ของเขาก็ดีมากทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเราแล้วกลิ่นกาแฟหอมมากจริงๆนะครับแล้วก็มีเซตชาโคนะครับเป็นชาโคที่เอาพวกฝุ่นเอาพวกสิ่งแปลกปลอมจะออกจากหน้าเราไปบางคนแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะมาดูดไอ้พวกฝุ่นพวกเครื่องสำอางออกจากหน้าเราได้ดีขึ้นก็ลองเข้าไปดูได้นะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องสิวผมก็แนะนำสีเขียวครับคือเซตสิววันนี้ก็ป้ายยาไปนะครับใครจะโดนป้ายยาไม่โดนป้ายยาก็แล้วแต่คุณนะครับแต่อย่างน้อยผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าของที่ผมเอามารีวิวในช่องนี้ผมเลือกมาแล้วนะครับผมจะไม่เอาอะไรที่ไม่ดีมารีวิวให้ท่านผู้ชมใช้แน่นอนครับผมจะพูดตามที่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าเฮเซ่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับลองใช้ดูได้นะครับกดลิงก์ด้านล่างดูนะครับถ้าสนใจนะครับแต่วันนี้ผมหิวข้าวแล้วนะครับแล้วก็ส้มเพิ่งออกไฟยังอ๋อโอเคเดี๋ยวทางส้มก็ได้กลับมาทำงานกับเราเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้ส้มกับเจมก็หิวแล้วผมก็หิวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานกับข้าวก่อนแล้วกันนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ